สวัสดีครับก่อนอื่นจะขอแนะนำตัวเองนะครับผมจบปริญญาตรีทางด้านสัตวบาลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี2515 2516ก็ได้ทำงานกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์รับผิดชอบดูแลทางด้านฟาร์มหมูการสร้างฟาร์มหมูการเลี้ยงการจัดการเริ่มต้นก็เป็นผู้จัดการฟาร์มนะครับทำงานอยู่กับเจริญโภคภัณฑ์32ปีโดยอยู่ในประเทศไทย10ปีแล้วก็อยู่ต่างประเทศอีก22ปีนะครับได้อยู่ใน22ปีนี่อยู่สิงคโปร์5ปีสิงคโปร์ก็เป็นการทำจอยเวนเจอร์ฟาร์มหมูกับรัฐบาลสิงคโปร์เสร็จแล้วประเทศจีนได้เปลี่ยนสภาพจากแบ่งปันเนี่ยมาเป็นเศรษฐกิจทางด้านดีมานด์ซัพพลายเจริญโภคภัณฑ์ก็เข้าไปลงทุนในจีนก็มีโอกาสได้เข้าไปใช้ชีวิตในการทำงานในการสร้างโรงงานอาหารสัตว์ฟาร์มเลี้ยงไก่ฟาร์มเลี้ยงหมู18ปีก่อนเกษียณก็ได้คิดถึงว่าหลังเกษียณเราควรจะทำอะไรในเมื่อเราอยู่กับการเกษตรและประเทศไทยก็พร้อมมีสภาพที่เหมาะที่จะเป็นอาหารของครัวโลกเรามีประสบการณ์เราก็ต้องกลับมาตอบแทนบุญคุณให้กับแผ่นดินก็เลยเกษียณก่อน2ปีนะครับขณะที่ผมนั่งอยู่นี่ผมเกษียณมาแล้ว15ปีโดยมาคัดเลือกจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นจังหวัดเปิดใหม่ที่ดินไม่แพงการเลี้ยงสัตว์น้อยการเลี้ยงสัตว์น้อยเนี่ยโรคระบาดก็น้อยก็มาสร้างฟาร์มหมูเพื่อให้ CP เช่าในขนาด30ไร่เลี้ยงหมูรุ่นนะครับหมูรุ่นพันเนี่ยได้ 6,000 ตัวเมื่อมีการเลี้ยงหมูเป็นฟาร์มหมูที่ทันสมัยเป็นระบบปิดของเสียจากฟาร์มหมูทั้งหมดเราลงบ่อหมักไบโอแก๊สเราได้แก๊สมีเทนเนี่ยมาปั่นไฟทำให้ฟาร์มเราได้การใช้ไฟฟ้าเนี่ยต่อหน่วยเหลือ1บาท50แต่เราก็ใช้ระบบ TOUกลางวันเราก็ปั่นไฟเองกลางคืนเราก็ใช้ไฟหลวงนะครับของเสียก็ยังมีเหลือก็เป็นโอกาสที่เรามาขยายส้มโอซื้อที่เพิ่มอีก300ไร่เพื่อปลูกส้มโอที่เลือกส้มโอก็เพราะว่าส้มโอเป็นผลไม้ที่อยู่ได้นานในอุณหภูมิห้องอยู่ได้2เดือนแต่ถ้าอยู่ที่ความเย็น 5-10 องศาจะอยู่ได้4เดือนเพราะนั้นส้มโอก็สามารถที่จะส่งออกโดยส่งทางเรือได้ที่มีเวลานานแต่ค่าขนส่งถูกได้ดีกว่าค่าขนส่งทางเรือถูกกว่าเครื่องบิน 6-10 เท่าถ้าส่งไปทางรถความสูญเสียก็เยอะค่าใช้จ่ายก็มากกว่าเรือก็เลยเลือกส้มโอที่เลือกผลไม้ก็เข้าใจแบบนี้คนที่มีรายได้น้อยเขาจะต้องซื้ออาหารหลักกินก่อนก็คือซื้อข้าวเงินเหลือจากซื้อข้าวเขาซื้อกับข้าวกินอิ่มแล้วเงินยังเหลือค่อยซื้อผลไม้นั่นผลไม้คือคนมีตังกินคนมีตังอยู่ที่ไหนล่ะครับคนมีตังก็อยู่เมืองหลวงทั่วโลกงั้นเราต้องส่งส้มโอของเราไปเมืองหลวงทั่วโลกปัจจุบันสวนนี้เรามีพื้นที่ปลูกส้มโอ200ไร่เรามีผลผลิตถ้าพูดถึงผลผลิตส้มโอเราจะเริ่มขายตั้งแต่ปีที่4ปีที่5พอไปถึงปีที่7จะมีผลผลิตเฉลี่ย
100ลูกต่อต้นทุกวันนี้เรามีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ250ลูกต่อต้นที่อายุ15ปีและคาดว่าเราสามารถเก็บส้มโอในปริมาณเช่นนี้อีกไม่ต่ำกว่า15ปีซึ่งถือว่าเป็นไม้ผลที่มีอนาคตสำหรับประเทศไทยการปลูกไม่ได้ยากเหมือนกับทุเรียนผมถือว่าส้มโอเป็นไม้บ้านไม่ใช่ไม้ป่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจถ้าไม้ป่าก็คือไม้ธรรมชาติที่มันอยู่ในป่ามันจะแข็งแรงมันไม่อ่อนแอง่ายแต่เมื่อไหร่เป็นไม้ผลเป็นไม้ที่ถูกพัฒนาจากความต้องการอาหารของมนุษย์มันจะอ่อนแอนะครับที่สวนเราดูแลส้มโอเหมือนดูแลหมูฟาร์มเรามีระบบน้ำแน่นอนเรามีป่าเพื่อลดอุณหภูมิเรามีปุ๋ยเรามีการจัดการเหมือนการเลี้ยงหมูเลยถ้าสนใจก็มาแวะชมได้การทำธุรกิจฟาร์มหมูสวนส้มโอผมได้ใช้ทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9นะครับทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านผมจะขอขยายความให้ทุกท่านได้ยิ่งเข้าใจนะครับพระองค์ให้ครอบครัวหนึ่งมีพื้นที่15ไร่อันนั้นคือหลักเลยนะครับคือคุณต้องมีที่ดิน15ไร่ก่อนเมื่อมีที่ดิน15ไร่แล้วลำดับความสำคัญอันดับแรกเลยคุณต้องขุดบ่อน้ำ 30% ก็คือ4ไร่ครึ่งนะครับขุดบ่อน้ำต้องลึกนะฮะ5เมตร6เมตรอย่าขุดตื้นๆนะครับขุดตื้นหน้าแล้งคุณจะไม่มีน้ำพอคุณมีบ่อน้ำ 30% 4ไร่ครึ่งแล้วเนี่ยคุณเลี้ยงปลาได้คุณมีพืชน้ำได้นะครับอันดับความสำคัญข้อต่อมาคุณต้องทำนา 30% ครับคือ4ไร่ครึ่งการทำนาที่มีบ่อน้ำสมบูรณ์แบบนี้คุณทำได้2รอบหรือรอบที่2คุณจะไปปลูกเป็นพืชอย่างอื่นก็แล้วแต่การปลูก1รอบเนี่ยคุณพอกินแล้วทั้งครอบครัวเหลือจำหน่ายได้ลำดับข้อที่3ความสำคัญรองลงมาหลังจากคุณมีข้าวคุณมีปลาอาหารอิ่มท้องแล้วเนี่ยพระองค์แนะนำให้ปลูกไม้ผลครับข้อ3คือไม้ผลต่อจากไม้ผลคุณต้องเป็นไม้ใช้สอยคือไม้ที่โตเร็วไม้ไผ่ไม้ยูคาก็ได้ที่โตเร็วใช้สอยแล้วก็ปลูกป่าครับหลังจากมีไม้ผลไม้ใช้สอยไม้ป่าแล้วข้อที่4ค่อยมาปลูกบ้านเลี้ยงสัตว์ปลูกผักสวนครัวอันนี้ครบเลยนะครับใน1ครอบครัวแต่ผมจะขอเพิ่มเติมนะครับใน1ตำบลก็ใช้ทฤษฎีนี้ได้ทั้งตำบลคุณก็คิด30 30 30 10ในแบบฉบับของพระองค์ท่านได้เลยใน1จังหวัดก็ทำแบบนี้ได้ในประเทศไทยทั้งประเทศก็ทำแบบนี้ได้ประเทศไทยเราทุกวันนี้มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ120ล้านไร่แต่เราปลูกข้าวเยอะเกินไปนะครับเราปลูกข้าว60ล้านไร่ซึ่ง 50% ของพื้นที่เพาะปลูกอยากให้ลดเหลือ40ล้านไร่แล้วอีก20ล้านไร่มาขุดบ่อสัก5ล้านไร่ปลูกป่า5ล้านไร่แล้วปลูกไม้ผลอีก10ล้านไร่คุณจะขายไม้ผลโลละ20บาทแทนที่จะขายข้าวโลละ10บาทนะครับแล้ว40ล้านไร่ของข้าวราคาขายก็จะได้เพิ่มขึ้นมีรายได้ไม่แพ้60ล้านไร่ผมแนะอันนี้นะครับจากทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านที่สวนส้มโอสระแก้ว
ได้น้อมนำเอาทฤษฎี15ไร่ของพระองค์ท่านมาปรับใช้โดยเรามีพื้นที่ของสวนทั้งหมด300ไร่แบ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์คือทำฟาร์มหมู1ฟาร์ม30ไร่แต่ใน30ไร่เราก็ปลูกป่านะครับแล้วก็มีบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วก็สวนส้มโอ200ไร่ที่เหลือก็เป็นบ่อน้ำ26ไร่เป็นป่าอีก45ไร่ที่เราไม่ได้ทำนาข้าวก็เพราะว่าเราเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนจากนาข้าวมาเป็นไม้ผลส้มโอทำให้เราใช้พื้นที่ของนาข้าวมาปลูกส้มโอซึ่งจะมีรายได้ดีกว่าปลูกข้าวแล้วก็เป็นการลดพื้นที่ปลูกข้าวของส่วนรวมไปในการผลิตส้มโอ200ไร่เริ่มต้นเราก็ต้องคิดถึงคนที่จะมาช่วยเราทำในเมื่อเราสองคนตายายซึ่งอยู่ในวัยเกษียณย่อมไม่มีแรงพอที่จะมาทำ200ไร่และที่คิด200ไร่ก็อยู่บนพื้นฐานของความพอดีในแง่ของการตลาดผู้ส่งออกจะมาซื้อส้มก็มีปริมาณมากพอจำนวนส้มก็สามารถที่จะแยกส้มสวยส้มที่รองลงมาส้มคะเบอร์หรือส้มเบอร์แต่ละเบอร์ทำให้ง่ายต่อการจัดการงั้นเริ่มต้นที่จะหาครอบครัวมาช่วยงานสวนเราคิดอย่างนี้ครับคิดถึง1ครอบครัวที่จะทำงานควรจะมีรายได้อย่างต่ำเท่าไหร่เขาถึงจะอยู่ได้มีเงินใช้จ่ายพอเพียงมีเงินส่งลูกสนับสนุนการศึกษาลูกได้เต็มที่มีเหลือเงินไว้ใช้สอยยามเข้าเกษียณหรือเลี้ยงดูบุพการีเมื่อ16ปีก่อนคิดอยู่ที่ครอบครัวละ 20,000 บาทงั้นครอบครัวที่ทำ200ไร่เรามีทั้งหมด4ครอบครัวครอบครัวละ 20,000 แต่เราจะให้แต่ละครอบครัว 10,000 บาททุกเดือนอีก 10,000 บาทเก็บไว้ปลายปี 10,000 บาทปลายปีคิดอย่างนี้ครับทุกแปลงที่4ครอบครัวดูแลส้มโอทุกลูกที่ส่งออกเราให้เข้า1บาทต่อลูกนะครับที่ส่งออกไม่ได้ขายภายในประเทศไทยเราให้30สตางค์ทำให้4ครอบครัวครอบครัวละ50ไร่สามารถที่จะมีรายได้ปลายปีอีกครอบครัวละ 120,000 บาทถึง 260,000 บาทขึ้นอยู่กับผลผลิตและในเวลาเดียวกัน4ครอบครัวนี้ได้ช่วยผมนับจำนวนส้มโอเพราะเขามีส่วนได้ส่วนเสียส่วนครอบครัวที่5เป็นครอบครัวที่ไม่ได้ดูแลส้มโอโดยตรงแต่เป็นครอบครัวสนับสนุนเขาช่วยเราขายส้มโอช่วยปลูกป่าครอบครัวไหนมีธุระครอบครัวที่5จะลงมาแทนครอบครัวไหนมีเครื่องยนต์มีรถไถมีเครื่องเสียหายเขาจะนำไปช่วยซ่อมให้เขาก็จะมีรายได้จากส้มโอส่งออกลูกละ1สลึงและส้มตลาด30ตังค์หาร4งั้นเขาไม่มีเหตุผลที่จะไม่สนับสนุน4ครอบครัวนี้ผลิตส้มโอได้ดีๆอันนี้เป็นวิธีที่พูดง่ายๆ5ครอบครัวนี้เป็นหุ้นส่วน
ของสวนส้มโอสระแก้วขอขยายความครอบครัวที่มาอยู่ในสวนส้มโอ5ครอบครัวนะครับเราคัดเลือกจากแต่ละจังหวัดโดยเน้นทางภาคอีสานก็มาพ่อแม่ลูกนะครับซึ่งจะต้องแต่งงานแล้วไม่ต่ำกว่า10ปีมีลูกน้อยจะกี่คนก็ได้2คน3คนอายุต้องช่วยตัวเองได้คือ7 8ขวบถึง10ขวบทุกวันนี้ทั้ง5ครอบครัวนี้ก็จะมีลูก2คน1คนนะฮะ3คนยังไม่มีครอบครัวที่มาอยู่เราจะให้อยู่คนละทิศแยกกันและก็ดูแลครอบครัวละ50ไร่ความรู้ไม่จำกัดแต่ส่วนใหญ่จะจบป.4แล้วก็จบป.6ซึ่งเขาก็ทำงานได้หลักการสำคัญที่ทำส้มโอสวนสระแก้วผมอยากจะขยายความนะครับโดยส่วนตัวผมอยู่กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ผมทำทางด้านการเลี้ยงสัตว์ทำให้เข้าใจว่าสัตว์เศรษฐกิจทั้งไก่ทั้งหมูที่เราเลี้ยงมันเป็นสัตว์ที่เราเอาออกมาจากป่านานแล้วมันหากินเองไม่ได้มันอ่อนแอเราต้องดูแลมันอย่างดีให้อาหารที่เหมาะสมที่ดีให้มันให้น้ำที่สะอาดมีโปรแกรมวัคซีนมีระบบถ่ายเทอากาศนะฮะมีเครื่องกกมีระบบอีแวปมีระบบกำจัดน้ำเสียเมื่อได้รับประสบการณ์อันนี้ก็นำมาใช้กับการปลูกส้มโอซึ่งผมขอเรียกว่าเป็นไม้บ้านไม่ใช่ไม้ป่าถ้าวันนี้เราปลูกไม้ป่าอย่างเช่นไม้ป่าทั้งหลายที่เอามาใช้สอยยกตัวอย่างไม้สักยางนาตะเคียนประดูพยุงพยอมไม้พวกนี้จะแข็งแรงมากปลูกยังไงก็รอดแต่ถ้าเราปลูกส้มโอลองนึกถึงส้มโอป่าอาจจะมีซึ่งเปลือกหนามีเมล็ดเยอะรสชาติไม่อร่อยเปรี้ยวคืนแต่ถ้าเป็นส้มโอของสวนนี้มันไร้เมล็ดนะครับเปลือกบางสีสวยรสชาติอร่อยคุณสมบัติเหล่านี้เกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้นยิ่งเราพัฒนาให้ถูกปากให้ถูกใจผู้บริโภคต้นไม้มันจะยิ่งอ่อนแองั้นความสำเร็จอยู่ที่เราต้องเข้าใจนิสัยของมันผมขอขยับเข้ามาส้มโอพันธุ์ทองดีที่สวนนี้เราปลูกบนคันดินเวลาฝนตกมันจะไหลลงสองข้างเป็นร่องแห้งนะครับไม่ใช่ร่องน้ำแล้วก็ไหลลงบ่อหรือไหลไปที่อื่นงั้นส้มโอสวนนี้เนื้อจะแห้งไม่แฉะเป็นพันธุ์ที่ไม่มีเมล็ดเปลือกบางมันก็จะอ่อนแอเราก็เตรียมระบบน้ำเป็นหัวสปริงเกอร์ชั่วโมงละ100ลิตรลดให้ปีละ200วันในน้ำเราก็ผสมอาหารให้ดูแลให้อย่างดีเหมือนเลี้ยงหมูเลยนะครับเรามีโปรแกรมอารักขาพืชเรามีโปรแกรมฆ่าเชื้อราฆ่าเพี้ยไฟฆ่าไรหรือควบคุมแมลงต่างๆนะครับเรามีป่ารอบสวนเพื่อให้สัตว์ป่าทั่วไปได้ไปอยู่แยกออกไปเช่นผึ้งตั๊กแตนแมงปอหรือสัตว์ที่มีประโยชน์สัตว์ที่เป็นโรคก็ไปอยู่ในป่าได้หนูงูแย่คงไม่มีมีตะขาบนะครับสัตว์ป่าทั้งหลายก็จะได้อยู่ในป่าอย่างมีความสุขทำให้เกิดสมดุลธรรมชาติ
ส้มโอเราก็ต้องรู้นิสัยหน้าร้อนอุณหภูมิเกิน33องศาปากใบมันจะปิดมันจะไม่กินอาหารแม้เราจะให้น้ำให้อาหารมันก็ไม่กินงั้นปากก็ทำให้ร่มเย็นการพ่นน้ำในช่วงหน้าร้อนอากาศร้อนก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากให้ทุกท่านเข้าใจเราจะได้ทำสวนได้สำเร็จนะครับจะขอพูดถึงด้านผลผลิตและด้านตลาดนะครับผลผลิตของส้มโออย่างที่เคยกล่าวนำก่อนแล้วเมื่ออายุ4ปีคือเราต้องปลูกมา3ปีปีที่4เราจะเริ่มมีรายได้บ้างจะมีส้มโอให้เราต่อต้นประมาณ30ลูกนะครับซึ่งยังส่งออกไม่ได้ปีที่5เริ่มส่งออกได้เราจะมีส้มโอ60ลูกต่อต้นโดยเฉลี่ยก็อาจจะส่งออกได้สัก10ลูก20ลูกปีที่6เราจะมีส้มโอ80ลูกปีที่7จะมีประมาณ100ลูกปีที่11 12ก็จะไปถึง150ไปถึง200ลูกเลยครับหลังจากปีที่15เราจะมีส้มโอถึง200ลูกขึ้นไปแล้วก็จะเก็บส้มโอต่อไปได้อีก15ปีรวมอายุส้มโอเป็น35ปีก็ถือว่าอาชีพชาวสวนอันนี้ลงทุนครั้งเดียวเราเก็บผลผลิตได้เกือบ30ปีมาพูดถึงราคานะครับถ้าเราปลูกส้มโอแล้วขายท้องที่เราจะได้ราคาลูกละ10บาท15บาทถ้าขายเข้าไปในกรุงเทพเราจะได้25บาทถึง35บาทถ้าเราส่งออกต่างประเทศเราจะได้เท่าตัวครับเราจะได้40บาทถึง60บาทเพราะฉะนั้นผมอยากจะแนะนะครับให้เราปลูกส้มโอเพื่อขายทั่วโลกถ้าสวนเรามีพื้นที่10ไร่ก็รวมกลุ่มสิครับรวมกลุ่ม10ไร่10คนก็ร้อยไร่กลุ่มใหญ่เราก็มีปริมาณมากผู้ซื้อก็สะดวกอำนาจต่อรองก็สูงส่งออกเราก็สบายได้เต็มตู้อยากให้ร่วมมือกันแล้วที่เลือกส้มโอก็เพราะว่าส้มโอเน่าเสียยากในอุณหภูมิห้องอุณหภูมิประเทศไทยเราจะเก็บได้2เดือนโดยคุณภาพไม่เปลี่ยนถ้าเราเก็บในตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิ 5-10 องศาเราเก็บได้4เดือนครับเพราะฉะนั้นการส่งออกเราสามารถส่งออกทางเรือไปตู้คอนเทนเนอร์ที่ติดแอร์ปรับอากาศค่าขนส่งทางเรือถูกกว่าเครื่องบิน 6-10 เท่าคนมีตังก็อยากซื้อของถูกงั้นส้มโอเราไปทางเรือค่าขนส่งก็ถูกกว่าเครื่องบินแล้วก็ไม่เน่าเสียง่ายถึงมือผู้บริโภคก็ยังสดอยู่ก็อยากแนะนำให้เปลี่ยนจากไม้อย่างอื่นคุณจะทำนาก็ดีคุณทำสวนทั่วไปก็ดีหันมาทำส้มโอมากๆนะครับขอบคุณครับไม่กังวลการเรียนรู้เนี่ยสังคมเนี่ยไม่มีทุกวันนี้เนี่ยสายตาเยอะนะหูก็เยอะนะถ้าอเมริกาผลิตรถยนต์เป็นหรือสร้างเครื่องบินเป็นแล้วปิดบังเนี่ยอเมริกาก็จะมีเครื่องบินหรือรถยนต์เฉพาะอเมริกาทุกวันนี้เทคโนโลยีนี่การแข่งขันเนี่ยจะทำให้ก้าวหน้านะครับความเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้พัฒนาถ้า
เราสร้างสวนแล้วเราปิดเราก็จะได้เฉพาะส่วนของเราแต่ถ้าเราเปิดเหนือฟ้ายังมีฟ้ามันจะต้องมีคนที่เขาไม่เก่งเรื่องนี้แต่เขาเก่งอีกเรื่องหนึ่งผสมผสานมันก็จะยิ่งเก่งขึ้นนะครับยิ่งมีมากยิ่งเก่งขึ้นไม่ใช่ยิ่งมีน้อยแล้วเก่งคุณเก่งคนเดียวไม่เก่งไม่ต้องกลัวครับทำได้เลยเปิดเผยเลยแล้วทุกอย่างจะพัฒนาแล้วมันจะไปขั้นหนึ่งมันจะไปถึงต้นหนึ่ง500ลูกก็ได้ไม่ใช่แค่300มันจะอร่อยกว่านี้นะครับก็คงจะมีแต่ภาครัฐไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นยังไงเพราะเท่าที่สัมผัสงานของเจ้าหน้าที่รัฐก็มากมายก็คงไม่มีเวลามาลงรายละเอียดอย่างนี้ก็มีส่งเจ้าหน้าที่มีส่งผู้สนใจมาชมบ้างแต่ต้องถือว่าน้อยเกินไปภาครัฐยังให้ความสนใจน้อยเกินไปอยากให้มาช่วยเกษตรกรมากกว่านี้โดยเฉพาะในแง่ของพันธุ์ภาครัฐต้องเป็นผู้นำทางด้านของการปรับปรุงพันธุ์เพราะการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลใช้เวลาต้องใช้คนเก่งคนที่เรียนรู้สูงสูงต้องใช้งบประมาณมากเอกชนรายย่อยไม่สามารถจะพัฒนาเท่ากับรัฐได้รัฐต้องมาทำเรื่องที่สองที่รัฐทำก็คือแหล่งน้ำควรที่จะเป็นระบบง่ายๆให้เอกชนให้ชาวบ้านขอขุดบ่อง่ายๆขอเจาะบ่อบาดาลง่ายๆไม่ใช่ขอยากๆอนุมัติไม่อนุมัติเรื่องเยอะแยะอันนี้จะเป็นการขัดขวางให้การพัฒนาช้าเกินไปปัจจุบันตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือประเทศจีนเพราะประเทศจีนเวลานี้รายได้ประชากรของเขาขึ้นมาสูงมากมีผู้ที่มีฐานะถึง400ล้านคนที่จะซื้อผลไม้กินได้ก็คิดว่าตลาดอื่นๆก็ต้องตามมาเช่นญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียหรือแม้กระทั่งประเทศอาหรับเศรษฐีน้ำมันทั้งหลายเราไปได้ไปได้หมดเรือขนน้ำมันมาเรือเปล่าวิ่งกลับก็ขนส้มโอกลับไปทำได้อยู่แล้วเพียงแต่เรายังไม่ได้ปลูกให้ดีเราต้องปลูกให้ดีให้เป็นก่อนแล้วตลาดจะมาเองส้มโอที่ส่งออกก็ต้องถือว่าเป็นส้มโอ 1. น้ำหนักต้องดี 2. ผิวสวยสวยกว่าที่ซื้อขายกันในนี้ 3. ไม่มีโรคแมลงเช่นโรคแคนเกอร์แมลงเกาะหรือกัดเป็นรอยเป็นรูเชื้อรานะงั้นส้มโอที่ส่งออกจะแบ่งโดยส่วนมากเป็น3เบอร์เบอร์1คือน้ำหนัก1กิโลขึ้นไปเส้นรอบวง17นิ้วขึ้นไป17 18 19คือต่ำกว่า17นิ้วก็ไม่ใช่เบอร์1เบอร์2 16นิ้วแต่ไม่ถึง17นิ้วหรือน้ำหนัก1กิโลลงมาถึง8ขีดครึ่ง850กรัมเบอร์3ก็ต่ำกว่า850กรัมลงมาถึง600กรัมอันนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างเจ้าของสวนกับผู้ส่งออกแต่โดยมากจะแบ่งเป็น3เบอร์หรืออีกลักษณะหนึ่งเขาก็จะพูดถึงกล่องละกี่ลูกกล่องส้มโอจะเป็นมาตรฐานกล่องกระดาษน้ำหนักรวมทั้งกล่อง18กิโลบางที่ก็17กิโลครึ่ง
พราะฉะนั้นน้ำหนักส้มโอในนั้นเนี่ยมันจะเท่าๆกันงั้นส้มลูกใหญ่ก็12ลูกเบอร์เล็กหน่อยก็14ลูกเขาจะใช้เลขคู่ไม่ใช้เลขคี่งั้นส้ม12ลูกกอง14ลูกกอง16ลูกกอง18ลูกกองแล้วก็มาคุยราคากันว่า12ลูกกองนี่ลูกละกี่บาท50บาทนะ16ลูกกองลูกละ55บาทนะ18ลูกกองลูกละ40บาทนะอยู่ที่ตกลงกันใน1ตู้คอนเทนเนอร์20ตันก็จะใส่ประมาณ 1,120 กล่องโดยประมาณแล้วเขาก็จะปรับความเย็นอยู่ที่5ถึง10องศาก็ลากไปลงเรือ5วัน6วันถ้าเจอพายุก็10วันก็ไปขึ้นจะกวางตุ้งจะฮ่องกงจะเซี่ยงไฮ้ส่วนใหญ่จะไปเซี่ยงไฮ้ถ้ารถลากก็ไปคุนหมิงไปหนานหนิงนะหัวรถลากไปนะก็ขึ้นเหนือก็ยังง่ายๆเป็นลักษณะง่ายๆแต่ละประเทศทางด้านอารักขาพืชก็จะมีแยกแยะกันอย่างจีนที่จะรับส้มโอจากไทยเนี่ยคุณต้องล้างด้วยสบู่น้ำสบู่เป่าแห้งแล้วก็เคลือบด้วยแว็กซ์แว็กซ์ก็คือไขที่ไม่ให้ส้มโอมันเหี่ยวให้มันอยู่ได้นานขึ้นนะฮะผิวก็อย่างเมื่อกี้นี้ที่บอกคือต้องไม่มีเชื้อราไม่มีแมลงอันนี้ส่งจีนได้ถ้าส่งญี่ปุ่นคุณต้องเอาไปล้าง แล้วไปอบไอ้น้ำที่42องศาเวลา40นาทีเป็นตู้ที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะซึ่งค่าอบพอๆกับค่าส้มโอนี่คือไปญี่ปุ่นถ้าคุณจะไปทางด้านอเมริกาคุณต้องฉายรังสีซึ่งสวนนี้ยังไม่เคยส่งแคนาดาก็ฉายรังสีแต่ถ้าไปยุโรปคุณต้องปลอดแคนเกอร์แล้วไม่ใช่ล้างแล้วแว็กเหมือนจีนเขาจะมีแผ่นพลาสติกมาซีลเป็นลูกๆเขามีเครื่องมาซีลให้นะงั้นแต่ละประเทศอยู่ที่การเจรจาอยู่ที่ข้อตกลงที่ส่งไปยังไงให้ปลอดเชื้อโรคปลอดไข่แมลงปลอดแมลงนะครับ